สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต่ออีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอยู่ในป่าเห็ดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันเยอะค่ะเห็ดเยอะมากเห็ดมันปูดําอยู่บ้านยายสนเนาะเพราะว่ายายสนอยู่ในดงเห็ดมันปูดําที่นี่เราก็จะออกเก็บทุกวันเดี๋ยวเก็บต่อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเด้อเดี๋ยวคุณตาช่วยเก็บสักแป๊บคุณตาก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าคุณตาช่วยเก็บมา2คลิปแล้วค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าคนไหนยังไม่ได้เข้าชมไปชมเด้อพี่น้องคุณตาเก็บเห็ดสะอาดสะอาดพี่น้องเริ่มแรกแหกหมานจ้าต่อสนุกสะเลยครับเริ่มแรกแหกหมานอีกคลิปนี้ค่ะงามๆเลยค่ะคลิปนี้คุณตาเรียนรู้ได้เร็วมากค่ะคลิปที่3คุณตานึกสินะอดสัตว์โยแกเก็บแล้วแกก็หันให้ดูด้วยเห็ดเยอะค่ะพี่น้องแถวบ้านยายสนเพราะว่ายายสนอยู่ในดงเนาะในป่าในดงบ้านยายสนสิ่งแวดล้อมที่นี่ดีมากธรรมชาติอยู่ที่นี่ทั้งป่าเบอร์รี่ทั้งป่าเห็ดค่ะยายสนอยู่ภาคกลางของประเทศฟินแลนด์เด้อพี่น้องแต่ว่าเราอยู่บ้านป่าบ้านดงกันตัวละอตตะกอองก็เรียนเปลี่ยนอันเล็กแกไม่เอาโย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 จะเหยียบจะหมุนมันเป็นหลุมเป็นบ่อจะเอายากสักนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะคุณตาก็คลิปที่3แล้วเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวบอกเก็บช่วยฉันสักแป๊บเดียวแกขอตัวกลับบ้านแกบอกปั๊บประตูเต้นเน่ตัวละอีโสตัดตัดตัดตกใจคุณตาจะเก็บเนาะดอกใหญ่ใหญ่ยายชอบแต่คุณตาแกจะชอบเอกเขาจะเอาสะอาดมากโอเคสิเต็มินาซี่บอกโกตนามะอตตมาสวยอีเต็กต้าละอินดูสิเขาจะเอาแต่ดอกสวยๆไปขายหรือบอกดอกใหญ่เดี๋ยวฉันกินเองก็ได้ป่านี่เฮ็ดผึ่งเน่าเต็มโคกพี่น้องเต็มไปหมดพี่น้องแต่ว่าคุณตาบอกว่าอย่าเอาเด้ออีกสักอาทิตย์นึงค่อยมาเอามีแต่เฮ็ดเต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวเรียกคุณตามาเก็บเดี๋ยวจะให้คุณตากลับบ้านเดี๋ยวยายสนจะเก็บต่อด้วยจ้ะคุณตาเหนื่อยแล้วค่ะคลิปที่3แล้วค่ะคุณตาบอกว่าอีกอาทิตย์นึงน่ะโอ้ยอย่าเหยียบเต็มไปหมดโยโอตะตะมาอีสวยะป้าป้าอันนี้น่ะอันนี้ใหญ่อยู่มาแม่ในซี่บอกโกตนะคุณเรียนอีสวมาเสื้ออีเต็กโยป้าป้าตะซะอ้อนอีสวโอ้ยใหญ่ใหญ่พี่น้องจ๋ามองไปไกลๆนู่นมาเด้อมาเด้อคุณตาป้าป้าตุ้งเลยไม่นุ่นบอกมาตามหลังฉันมาพี่น้องดงเฮ็ดดงดงดงนี่แหละที่ว่ายายสนเก็บเมื่อปีกายนี่พี่พี่น้องๆคนไหนได้เข้ามาชมปีกายนี่เด้อค่ะเด้อยายสนไล่สดทางเพจด้วยค่ะเปียนี่เฮ็ดกี่ป้าป้าไม่นำไม่ในตัวคนนู่นน่ะพี่น้องมันเป็นป่าเป็นดงไปเลยเฮ็ดเยอะมากพี่น้องพ่อใหญ่ก็ออนซอนนำทำไมมันเยอะแท้เมื่อปีที่แล้วเด้อพี่พี่น้องๆยายสนก็มาดงนี่แหละยายสนไล่สดทางเพจโอ้ยสนุกพี่น้องเก็บไปด้วยไล่สดไปด้วยเพราะว่ามันเยอะมากอ้อนโอ้ยแกนก็กระแซะแซะกุ้ยว่ะแกลีแกบอกว่ามันใช่เห็ดไหมนี่น่ะดอกเขากำลังนัวดิคือว่าเขากำลังวัยรุ่นอยู่ เยอะมากพี่น้องป้าป่าจะเดินหย่อนเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆเด้อพี่น้องเราจะเอาไปขายค่ะเดี๋ยวขายเป็นถังถังละ25ยูโรก็พอ25ก็เอา36 37 คูณ 1 ยูโรเนาะค่ะ
งามพี่น้องเอ้ยขาออนซอนมินาวอยเกลายัดกะโยโกอองโกซูลวาสุนเนนะเป็นเอยักษ์แตนนาเกลานาเวียนนาโปชโยผักนี่คุณตาจะเอากลับบ้านก่อนเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าคุณตาจะถือโอกาสลาตอนนี้บอกว่าผักนี่ฉันกินได้ถึงคริสต์มาสเลยแกบอกงี้คุณตาก็3คลิปแล้วค่ะพี่ๆน้องๆแกมาช่วยยายสนเก็บเนาะค่ะเนาะแล้วที่นี่ยายสนกลัวยายสนไม่กล้าออกมาคนเดียวตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็มันมีแสงสว่างสักหน่อยนึงแล้วค่ะแล้วทีนี้ยายสนจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็เจอกับคุณตาแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายสนจะเก็บต่อค่ะตอนนี้อยู่ในดงเห็ดแล้วค่ะโอเคนะคะมิตรคุณตาปะปะสนอปะไปปะปะสนอบายบายกลับบ้านนี่ก่ะกลับบ้านมิตรสนอกลับบ้านปานไปกลับบ้านบายบายกลับบ้านเหนื่อย เดี๋ยวยายสนเก็บต่อเด้อพี่น้องให้คุณตากลับบ้านแกเหนื่อยแล้วค่ะ3คลิปแล้วค่ะหัวเราะอะไรคุณตาหลงทิพย์พี่น้องว่าเอ้าฉันจะกลับบ้านตรงไหนฉันจะไปทางไหนบ้านนี่ไปทางนู่นกับเข่าป่าลึกเด้อพี่น้องดูใบไม้ก็เหลืองอลามโอ้ยแกหลับป้าป่าเดินขวานะไม่ไปไม่ใช่ไปซ้ายนะไปซ้ายเธอหลงเลยคุณตาแกไม่ค่อยได้มากับยายสนเท่าไรค่ะป่านี่ยายสนจะมาทุกปีคุณตาหลงทิพย์แล้วว่าฉันจะกลับบ้านทางไหนนี่โอเคค่ะเจอกับคุณตาแค่นี้เด้อเดี๋ยวยายสวนเก็บต่อค่ะไปเอากระสอบย้ายก่อนนู่นมาเด้อใครยิ่งมาอยู่เป็นเพื่อนยายนะอันดอกน้อยๆเขาก็มีอันดอกใหญ่ๆเขาก็มีฮักเอาพี่น้องเฮ็ดผังนึงน่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าได้เยอะนะพอเอาไปลวกแล้วล่ะเหลือนิดเดียวหรอกนะได้นิดเดียวเองพอเราไปลวกน่ะขาดยังเหนียวอยู่พี่น้องเขายังไม่ซ้อมันเฮ็ดกลางฤดูอยู่เลยค่ะถ้าปลายฤดูดึงเหงาเขาฝังดินแล้วเด็ดแบบนี้เอาเนาะจะเอามือส่วนอย่างกันนี่นะมันขาดพี่น้องมันได้แต่หัวมาเพราะว่ามันติดลบตอนกลางคืนค่ะกล้องอาจจะสีแตกต่างเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวัดอัตโนมัติเอาไว้เขาอยู่ที่ภาพแสงของเขาอุณหภูมิของเขาค่ะบางทีก็ออกเหลืองบางทีก็ออกแดงนั่งพักเหนื่อยก่อนพี่น้องยายเอาเสบียงมาอยู่ทั้งถุงทั้งตะกร้าพี่น้องเอ้ยเนี่ยถ้าเก็บได้ก็เอาใส่ถุงในไว้พี่น้องเอาถุงมาอยู่ให้คุณตาเอาถังกลับบ้านก่อนอันนี้ก็ถุงหูหิ้วอีกแต่ตอนเก็บยายจะใส่ตะกร้าน้อยนี่เพราะว่ายายหิ้วนักไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวคุณตามารับคุณตากลับบ้านไปก่อนคุณตาหิวข้าวแล้วเที่ยงแล้วค่ะยายสนห่อมาอยู่ห่อขนมปังมาจ้ะเรากินขนมปังก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใครเก็บต่อพักยักนิดนึงคลิปที่3แล้ว รุ่นคุณตาเชียร์คุณตาพี่น้องคุณตากลับบ้านแล้วจ้ะที่นี่ยายสนก็เก็บอยู่คนเดียวแล้วค่ะเจอเฮ็ดเหลืองเอาเฮ็ดเหลืองก่อนพี่น้องนะเยอะจริงๆนู่นเป็นดงเป็นดอนไปหมดพี่น้องนู่นตรงนู่นดอกงามๆเลยระแบบไปเลยพี่น้องนู่นอย่างงามเยอะแยะไปหมดซ้ายขวามีหมดเลยค่ะ
เต็มไปหมดมีแต่เฮ็ดอุ้ยสอนเอาอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยหิวเมาอุ้ยไม่ขาดดูเถอะอย่างงามขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งสายแบตเตอรี่น้ำบางทีอาจจะเห็นสายแบตบางทีขออภัยด้วยค่ะดอกน้อยๆเต็มไปหมดพี่น้องต้องระวังตอนเดินเต็มไปหมดพี่น้องเดินเบิดไกลก็ไม่ได้เท้าก็จะเหยียบเอาเฮ็ดต้องรีบเก็บเด็ดพี่น้องเพราะว่าอะไรปีนี้ไว้ใจอากาศไม่ได้หรอกค่ะกลัวหิมะจะมากลางเดือนตุลาปีนั้นวันที่17ตุลาหิมะถมเฮ็ดยายมดเกลี้ยงเลยก็จะว่าเฮ็ดเยอะเยอะเอาไว้เยอะๆยังดอกเล็กอยู่มาเก็บเอาทีหลังไม่ได้ค่ะไว้ใจไม่ได้อากาศก็นี่ขนาดนี้ยังติดลบทุกวันเหรอตรงกลางคืนติดลบทุกคืนค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดเก็บแยกก็พอใหญ่แล้วคุณตาไม่ให้เก็บใส่ถังแกพี่น้องแกเก็บสะอาดมากขาเขาลึกกันนี่ขาเขาใหญ่มากกล่องยายเมื่อกี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตอนนี้ออกสีเขียวพี่น้องแล้วก็ออกสีเหลืองมันอยู่ที่อากาศเสียงรถเขาทำงานอยู่ตรงนู้นนั่นแหละถึงให้คุณตามาเป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าเมื่อวานมาเห็นรอยเท้าหมีคิดว่าใครเคยเข้าไปชมคลิปที่แล้วเนาะเมื่อวานคลิปที่เมื่อวานเนี่ยนายพานเขาบอกอยู่ทำไมคนเดียวก็เลยให้คุณตามาเป็นเพื่อนอันนี้ดอกไม่สวยไม่เอาดอกน้องพี่น้องเนาะเลยให้คุณตามาเป็นเพื่อนนี่เสียงรถเขามาตัดไม้ในป่าแล้วจ้ะมีเพื่อนแล้วจ้ะก็เลยอยู่ได้คนเดียวฝนก็เริ่มตกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อกันฝนมาได้นี่โอ้ยอันนี้เปื่อยแล้วคุณตาบอกว่าเธอเก็บเฮ็ดน่ะเธอได้ไปทั้งดินทั้งหญ้ามันมือเดียวเนาะพี่น้องเนาะมันก็พออยากยากขนาดเดินว่าแต่คุณตาหลงทิพย์อะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณตาเก็บเจอตรงนี้แหละแล้วก็เดินกลับยายเดินไปเอาถุงยายยังกลับมาหาไม่เจอน่ะพี่น้องต้นไม้มันเหมือนกันมดเดินหมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละเมื่อกี้ยังหลงเลยหลงทิศต้องยืนดูดีๆก่อนว่าทางไหนทางกลับบ้านทางไหนทางไปหารถต้องว่าทางไหนซ้ายขวาต้องดูให้แน่ก่อนขึ้น
ถึงจะหายปวดหัวพี่น้องถ้าไม่นั่นอ่ะถ้าหลงทิศเราปวดหัวเลยยายรู้สึกแบบเวียนหัวเลยเด้นี่รู้สึกจะช้ำถ้าลักษณะแบบนี้เอาไปก็ได้ทิ้งพี่น้องเขาไม่ฟื้นจะเต็มตะกร้าน้อยยายแล้วเรายายก็ใส่ถุงไว้งามพี่น้องงามๆเลยพี่น้องดอกใหญ่ๆก็ใหญ่ๆเลยพี่น้องติดเบอร์รี่อันนี้บูเบอร์รี่ติดดอกก็แหว่งเลยพี่น้องหนอนกินสายชาร์จแบตพี่น้องเอ้ยแบตยายหมดยายก็เลยชาร์จไปนำถ่ายไปนำก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันทำไงได้ยายอยู่ยาวเลยพี่น้องอุ้ยก่อนนี่แม่พี่น้องเอ้ยทำไมเอ้ายายคือเงียบแต่ตอนนี้คลิปที่3แล้วพี่น้องเดินเหนื่อยอย่ามอสอย่ามอสมันนุ่มเดินไปเดินมามันนุ่มเหมือนกับเอียงลาดดินทรายน่ะทำไงเอาเนี่ยยุบเอานะพี่น้องนะเอามือส่วนก็ขาด
น่ะดอกน้อยๆเต็มไปหมดเก็บได้อีกนานหิมะตกนู่นแหละพี่น้องสาบราบไปหมดดอกน้อยๆนิดๆเต็มไปหมดพี่น้องให้ดูจักนิดเนาะว่าสภาพเขาอยู่ไงหลายคักถ้าอากาศอุ่นกว่านี้ฝนละลืมนี่กับพี่น้องเอ้ยไม่ทันนอนละนอนกินสอยมดตอนนี้กำงามรีบเก็บเอาเดี๋ยวก็ใบสอยมดถ้าดอกสอยมดยังกันนี่ไปขายก็ยากเลยพี่น้องน่ะมีแต่เฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยจะเต็มตะกร้าน้อยแล้วเดี๋ยวไปใบกระถุงหนูเนาะงามเลยโอ้ยในตะลุกเนี่ยพี่น้องจะเอาไงนี่เลือกเอาก็ปล่อยให้เขานั่นเดี๋ยวเขาก็จะเน่าอีกขึ้นล้าเท่านั้นเดี๋ยวพี่น้องมันจีมกันหลายนะถ้าว่ามันก้อใหญ่หลานมันก็ขึ้นลาขึ้นลาง่ายมากตรงนี้จักปลางอกตั้งแต่มาไล่พี่น้องเอาจนใบเงื้องเมิดใบเขาเงื้องขึ้นอย่างกันนี่คือว่าเขาแก่เต็มที่นะคะอันนี้ก็คือว่า80แล้วนะพี่น้องรุ่น80พี่น้องเอ้ยแต่เขาไม่ขึ้นรากก็เอาเดี๋ยวไปตัดรากมาฝังไว้กับคืนถ้าแบบนี้รากเขาเกิดอยู่ค่ะอุ้ยมันก็ติดมาเป็นบางอันอันหมู่น้อยๆนี่เดี๋ยวไว้มาเก็บรอบหลังเด้อพี่น้องอันนี้ก็ใบสวยแล้วค่ะยายจะเก็บเฮ็ดไม่เกี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอามาไว้ให้เขางอกมาเก็บอีกรอบหลังทิ้งไว้ให้เขาโตเรามาเก็บอีกทีหลังค่ะไม่เอาไปมดเพราะว่าเฮ็ดมันเยอะแยะยายอยู่กระดงเขาน่ะถ้าเดินไม่ดีก็เหยียบเลยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ลึกลับมากหน่อยนิดๆเต็มไปอยู่เนี่ยนางอยู่ในดงเบอร์รี่นี่มีแต่ดอกใหญ่ๆมันถึงงอกไงที่อื่นไม่มีเด้พี่น้องเพราะว่าบนดอนๆบนโคกๆน่ะไม่มีอันนี้มันเป็นมาดเป็นหนองมันเลยมีอุ้ยหักดังเปาะเปาะพี่น้องเอ้ยมันมันอยู่ในลูกในรูนู้นมาเด้อพี่น้องเอ้ยข้าจะมาเป็นหมูยายสนฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยฝนละลืมแซมแซะมาแล้วเดี๋ยวเอาเฮ็ดใส่ถุงเอาพวกหมวกเอาสัมภาระใส่ถุงก่อนพี่น้องฝนตกเพราะว่าเอาหมวกมาเปลี่ยนไงแต่มันจะเปียกขอสัมภาระใส่ถุงก่อนเฮ็ดนี่จะเทใส่นี่ไว้พี่น้องเดี๋ยวจะได้ไม่เดินมาบ่อยเอาถุงยางนี่ใส่ไปด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวยายจะเอาถุงนี่วางไว้ตรงนี้ใส่ตะกร้าน้อย
เพราะว่าแขนยายกระเดือดเยอะไม่ไหวค่ะแขนขวายายจะมีปัญหาเอโบยโนตตะมาป้ายนะบะเป็นตะอตตะเปียนิโกรินเทใส่ถุงนี่ไว้เด็กพี่น้องแล้วก็ถุงเล็กไปด้วยเดี๋ยวจะเก็บต่อไปนู่นไปเรื่อยๆแล้วที่นี่ก็มันเต็มก็จะไม่เดินมานี่เลยจะใส่ถุงหูหิวเอาไว้ก่อนพี่น้องใส่ถุงหูหิวแฝงไว้ตามต้นไม้เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้มันก็จะยาวนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของยายเด้อพี่ๆน้องๆจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อที่ไม่ทิ้งกันพี่น้องที่นี่ก็จะลงคลิปเฮ็ดยาวๆไปแล้วค่ะแต่ถ้าวันไหนได้ไปธุระไม่มีคลิปเฮ็ดก็จะเอาคลิปที่บ้านโหลดไว้ก่อนลงนิดๆหน่อยๆเป็นบางครั้งแต่เฮ็ดเยอะแล้วค่ะก็จะเก็บเฮ็ดยาวๆเลยยายสนก็กราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย